ไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่ผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านทราบเป็นหนังสือที่คุณสรรพสิริวิริยสิริได้เขียนขึ้นมา1เล่มเป็นสาระที่น่ารู้สมควรที่คนไทยจะต้องรู้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชหรือเจ้าชายดาราทองหรือเรซซิ่งปรินซ์อย่างที่ฝรั่งมังค่าเขาให้สมญาก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะระเบิดขึ้นในวันที่1กันยายน2482ช่วงก่อนหน้านั้น3ปี ผมขออนุญาตเอ่ยถึงพระนามท่านสั้นๆว่าพระองค์พีระพระองค์พีระได้เข้าแข่งขันรถแข่งขนาดเบาแล้วก็ได้เป็นแชมเปี้ยนที่เรียกว่าแชมเปี้ยนโลกล่ะ3ปีซ้อนครับปี2479 80และ81ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่มีผู้ใดเคยทำได้มาก่อน3ปีซ้อนๆกันได้ทำชื่อเสียงให้แก่เมืองไทยเป็นอันมากเลยทีเดียวในตอนนั้นในยุคที่ข่าวสารยังไม่ได้ก้าวไกลอย่างทุกวันนี้ การไปมาหาสู่กันทราบถึงข่าวคราวกันก็จากข่าวซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองไม่เหมือนกับทุกวันนี้ท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะไม่มีใครเข้าถ่ายหนังกันมาออกบ้างเหรอสมัยนั้นถ่ายหนังประกอบข่าวเขาไม่นิยมกันหรอกครับเพราะว่าจะเอาไปฉายตามโรงมันก็มีเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องสนุกสนุกทั้งเรื่องอยู่แล้วจะเอาไปแทรกเข้าไปตรงไหนไม่ได้มีทีวีนี่ครับเทเลวิชั่นหรือโทรทัศน์นี่ยังไม่ได้คิดกันในสมัยนั้นมันก็เลยมีอยู่ในข้อจำกัดนอกจากจะถ่ายหนังเอาไว้ดูเล่นเพื่อเป็นที่ระลึกในการเข้าแข่งขันส่วนข่าวในการแข่งขันนั้นก็ใช้สื่อมวลชนทางสื่อหนังสือพิมพ์ก็เท่านั้นเองถึงกระนั้นชื่อเสียงของพระองค์พีระก็แพร่หลายขจรกระจายไปทั่วทวีปยุโรปโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษทุกครั้งที่ทรงลงขับขี่เข้าแข่งขันเวลาชนะธงไตรรงค์ของเราจะโบกสะบัดพริ้วอยู่ท่ามกลางนานาประเทศในยุโรปที่เป็นสถานที่เป็นสนามแข่งรถคุณสรรพสิริวิริยสิรินั้นเป็นผู้ที่เทิดทูนพระองค์พีระอย่างที่สุดเคารพรักบูชาในความเก่งกาจของพระองค์พีระตั้งแต่สมัยที่ท่านทรงเริ่มทำชื่อเสียงให้แก่เมืองไทยคุณสรรพสิรินั้นมีอายุอ่อนกว่าพระองค์พีระ6ปีจะเรียกว่าเกิดร่วมสมัยก็ได้เมื่อพระองค์พีระเข้าแข่งรถเมื่อมีพระชน21ขุนสรรพสิริก็เรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์แล้วตอนที่พระองค์พีระนั้นประสบความสำเร็จในการแข่งรถขุนสรรพสิริก็จบการศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยและทำงานไปด้วย
โดยเป็นผู้รับฟังข่าวแล้วก็แปลข่าวเพื่อแจกจ่ายแก่นักสือพิมพ์ในราชการของกรมโฆษณาการก็มีโอกาสที่จะได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ธีระจากวิทยุต่างประเทศก่อนคนอื่นยิ่งเป็นคนที่คุณสันได้บูชาแล้วคุณสันจะตามติดอย่างใกล้ชิดแล้วมีหนทางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณสันจะทำคุณสันก็จะเขียนเป็นบทความเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าพระองค์ธีระนั้นทรงทำอะไรให้คนไทยบ้างตอนนี้คุณสันประสิริเขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าคนไทยนี้เก่งธีระเจ้าดาราทองซึ่งหนังสือเล่มนี้คุณสันได้ส่งมาให้ผมเพราะรู้ว่าผมก็มีจิตใจเหมือนกับคุณสันประสิริคือเคารพบูชาเจ้านายพระองค์นี้คุณสันเพศิรินั้นได้เล่าถึงพระประวัติของพระองค์ธีระตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมใครเขาเอ่ยถึงใครเขาพูดถึงใครเขานิยมชมชื่นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนชาติใดภาษาใดคุณสันก็จะเอามารวบรวมไว้ในสื่อเล่มนี้และขณะนี้คุณสันได้เขียนจดหมายมาถึงผมบอกว่าได้เขียนหนังสือชื่อคนไทยนี้เก่งธีระเจ้าดาราทองมอบให้ครุสภาจัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายและใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนตอนนี้พิมพ์เสร็จแล้วก็ขอให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเรื่องนี้ไม่ต้องขอร้องหรอกครับบอกมาปั๊บผมทำให้เลยเพราะว่าคุณสันกับผมนี่ก็ทำมาหากินมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยอยู่ช่อง4บางขุนพรหมหนังสือเล่มนี้ครุสภาตั้งราคาขายเล่มละ225บาททางครุสภาจะให้เปอร์เซ็นต์แก่คุณสันพสิริผู้เขียนเรื่อง 25% ของราคาขายคือเล่มละราวๆ56บาทของทุกเล่มที่ขายได้คุณสันประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนขอให้ผมช่วยแจ้งไปทั่วๆด้วยว่าคุณสันพสิริไม่เอาเงินที่ได้นี้ถึงแม้ว่าฐานะของคุณสันพสิริจะไม่ร่ำรวยพอที่จะบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนมากๆได้ก็จะไม่เอาเงินที่ได้จากการเขียนหนังสือเล่มนี้ทุกบาททุกสตางค์จะมอบให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานโครงการเฉลิมฉลองร้อยปีรถไฟร้อยปียานยนต์ไทยเพื่อเป็นทุนอัญเชิญพระอนุสรณ์ธีระเจ้าระดาราทองที่กองทัพบกสร้างไว้เมื่อ8ปีก่อนเป็นพระรูปครึ่งองค์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีเททองทั้งนี้เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่สนามแข่งรถดอร์นิงตันในประเทศอังกฤษซึ่งพระองค์ธีระเคยทำชื่อเสียงไว้มากและที่นั่นมี
อนุสรณ์ถึงพระสหายนักแข่งรถที่สู้กันมาในการแข่งชื่อแพทแซฟาลด์แพทนั้นเสียชีวิตระหว่างการแข่งรถด้วยอุบัติเหตุและผู้ที่ปั้นรูปแพทนั้นคือพระองค์พีระทรงปั้นรูปไว้เมื่อเกือบ60ปีก่อนเป็นอนุสรณ์เตือนใจฝรั่งให้รู้ว่าคนไทยนี้เก่งอยู่ที่ดอนนิงตันจนทุกวันนี้คุณสารพัชริติดต่อกับสนามแข่งดอนนิงตันไว้ตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีเงินและคุณสันก็ไม่มีบารมีที่จะทำได้สำเร็จพระรูปองค์หนึ่งคุณสันจึงเชิญไว้ที่บ้านของคุณสันที่หมู่บ้านสัมมากรคุณสันพิชริกำลังหาทุนที่จะอัญเชิญพระรูปนี้ไปประดิษฐานที่ดอนนิงตันและบอกกับผมว่าคราวนี้ถ้าผมยังทำไม่สำเร็จผมตายแล้วคุณชายช่วยเป็นธุระทำต่อด้วยในฐานะที่โรงพีระกับคุณชายก็เป็นพระญาติพระวงศ์และเป็นลูกเทพศิรินด้วยกันคุณสันเสียใจมากที่บอกเรื่องนี้ไปที่โรงเรียนและสมาคมเทพศิรินทร์แล้วไม่มีใครสนใจแม้แต่จะตอบหนังสือให้คุณสันทราบเงียบหายไปในอากาศเพราะฉะนั้นผมจึงขอเรียนไปยังท่านผู้ฟังที่เป็นคนไทยและมีความรู้สึกว่าคนไทยเรานี้เก่งเก่งเท่าฝรั่งและเหนือกว่าฝรั่งหลายต่อหลายเรื่องในจำนวนคนไทยเก่งๆเนี่ยโรงพีระเป็นคนหนึ่งเป็นพระองค์หนึ่งที่ทำให้คนไทยได้รู้ว่าเก่งเหนือฝรั่งชนะฝรั่งในด้านกีฬาแข่งรถจนเป็นแชมป์โลก3ปีซ้อนท่านผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้ไหมครับผมได้รับหนังสือแล้วผมก็อ่านอยู่ตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนจบเกินเวลาที่ผมจะเข้านอนจะด้วยซ้ำไปแต่ก็ขอเรียนว่าวางไม่ลงครับคุณสันเพชรินี่เป็นนักเขียนที่สามารถอธิบายส่วนลึกของในหัวใจตลอดจนเหตุการณ์ประวัติเรื่องราวความเป็นมาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทำให้เป็นที่ภูมิใจของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์เป็นอันมากท่านคงจะไม่ลืมว่านักประพันธ์ที่มีชื่อก้องพิภพคนหนึ่งคือยาขอบคุณโชติแพร่พันธ์นี่ก็คือลูกเทพศิรินทร์คนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีและได้เคยอ่านอยู่ในหนังสือต่วยตูนก็คือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่บุกเบิกเรื่องของข่าวเมื่อสมัยทีวีช่อง4บางขุนพรหมมีอยู่ช่องเดียวก็คือคุณสันพัชริวิริยสิริแล้วก็เป็นบังเอิญเหลือเกินที่ผู้ที่บุกเบิกท
ทีวีช่อง5สนามเป้าหรือทีวีกองทัพบกกับผู้บุกเบิกทีวีช่อง4บักคุณพรมด้านข่าวเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์พร้อมกันรุ่นเดียวกันคือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์กับคุณสรรพสิริวิริยะสิริพร้อมกันนั้นยังมีอีกท่านหนึ่งคือกัปตันพร้อมณัฐลาซึ่งอยู่ในรุ่นเดียวกันนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ราคา225บาทเข้าใจว่ามีจำหน่ายที่ศึกษาพันผมขออนุญาตเปิดดูหนังสือสักนิดหนึ่งคงจะบอกว่าจำหน่ายที่ไหนนะครับบอกว่าองค์การค้าของครุสภาจัดพิมพ์จำหน่ายราคาเล่มละ225บาทในหนังสือเล่มนี้พอเปิดไปก็จะเห็นคำอุทิศของคุณสรรพสิริที่เขียนเทิดทูนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรภพพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชเอาไว้ในหนังสือคู่มือดูเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมขอดูคู่มือนักรถยนต์โดยสวิริยะสิริพิมพ์จำหน่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม2482พอจำหน่ายได้2เดือน1กันยายนก็สงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้นเมื่อฮิตเลอร์ญาตราทัพเข้าบุกโปแลนด์การแข่งรถในปีที่4ของพระองค์พีระก็จบลงเพราะว่าสงครามอุบัติขึ้นแล้วทำให้บางกอกกรองปรีที่กำลังจะมีการแข่งรถกันในตอนนั้นต้องล้มลงโครงการนี้ล้มลงอย่างน่าเสียดายเพราะไฟสงครามคุณสรรพสิริเขียนหนังสือและอุทิศว่าอย่างนี้ครับสิ่งใดที่เป็นความดีของหนังสือนี้ขออุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรภพและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชผู้ทรงนำธงไตรรงค์ขึ้นเสมอกับธงของชาติมหาอำนาจอื่นๆในสนามแข่งรถณต่างประเทศเห็นไหมครับคุณสันเขียนถึงพระองค์พีระถึงการแข่งรถตั้งแต่2482มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้56ปีแล้วนะครับคุณสรรได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาพิมพ์ไว้ในหน้าถัดไปและมีข้อความบรรยายว่าบิดาของผู้เขียนคือคุณสรรพสิริเนี่ยขณะเป็นพระยาสริพจนากรราชเลขานุการในพระองค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีร.ศ. 116 2440บันทึกไว้ว่าประเทศสยามกำลังถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมทรงมีรับสั่งความว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นต้องทำให้ต่างชาติเห็นว่าเราเป็นชาติที่ซีวิไลคนไทยทำอะไรอะไรได้ดีโดยไม่ต้องมีต่างชาติมาทำให้พระราชนัดดาคือพีระเจ้าดาราทองไม่เพียงแต่ได้แสดงให้ฝรั่งเห็นว่าคนไทยนี้เก่งตามพระราชปราปรารถนาของสมเด็จพระอัยการเท่านั้นแต่ยังเก่งกว่าฝรั่งซะด้วยนี่แหละครับเป็นเรื่องราว
ที่คุณสันต์ประสิริได้เรียบเรียงพระประวัติของพระองค์พีระอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมถ้าท่านอ่านแล้วก็คงจะเช่นเดียวกันคือวางไม่ลงร้อย225บาทที่ท่านเสียไปนั้นได้หนังสือมาเป็นกรรมสิทธิ์เล่มหนึ่งและ 25% จะช่วยให้การอัญเชิญพระรูปของพระองค์พีระครึ่งพระองค์ที่หล่อเป็นสำริดได้ไปประดิษฐานที่สนามแข่งดอร์นิงตันเป็นผลสำเร็จลุล่วงด้วยครับท่านผู้ฟังครับผมขออนุญาตแนะนำหนังสือชื่อคนไทยนี้เก่งพีระเจ้าดาราทองซึ่งคุณสันต์พันธ์สิริวิริยะสิริได้เขียนขึ้นเรียบเรียงขึ้นหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านอ่านจบนอกจากจะได้ทราบถึงพระประวัติของเจ้านายไทยที่ได้ทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้ฝรั่งรู้จักว่าคนไทยเรานี้เหนือกว่าฝรั่งในด้านการกีฬาแข่งรถแล้วเนี่ยนะครับยังจะเป็นหนังสือที่มีข้อความปลุกใจให้คนไทยเนี่ยรักเมืองไทยรักอย่างถูกต้องไม่ใช่รักแบบหลงแต่รักด้วยความเป็นจริงรักด้วยความที่รู้สึกว่าคนไทยเรานี้เก่งกว่าฝรั่งหรือเท่าเทียมกับฝรั่งในหลายสาขาทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเป็นหนังสือซึ่งเหมาะสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่นะจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้และคุณสันต์ประสิริก็ได้มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนและทางครุสภานั้นก็จัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเป็นเล็กในราคา225บาทเงินค่าลิขสิทธิ์ค่าเขียน 25% ประมาณเล่มละ56บาทคุณสันต์พันธ์สิริจะมอบให้แก่มูลนิธิในโครงการเฉลิมฉลอง100ปีรถไฟ100ปียานยนต์ไทยเป็นโครงการครับไม่ใช่มูลนิธิผมพูดผิดไปแล้วเงินทั้งหมดนี้รวมทั้งผู้ที่จะมาบริจาคก็จะเป็นทุนอัญเชิญพระอนุสรณ์คือพระรูปของพระองค์พีระไปประดิษฐานไว้ที่ดอร์นิงตันสนามแข่งรถผมได้เคยไปที่สนามแข่งรถแห่งนี้มาแล้วนะครับอยู่ในตอนกลางของประเทศอังกฤษห่างจากแมนเชสเตอร์ไม่เท่าไหร่ผมจำชื่อเมืองที่ผมไปสนามบินที่ผมไปนั้นไม่ค่อยแม่นเข้าใจว่ามิดแลนด์หรืออย่างไรเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามิดแลนด์นะครับที่ผมไปตอนนั้นน่ะก็ไปรับเครื่องบิน BAE 146เป็นเครื่องบินไอพ่น4เครื่องยนต์ขนาดเล็กจุผู้โดยสารประมาณ120คนซึ่งการบินไทยเอามาบินซอยอยู่ในปัจจุบันนี้ในตอนนั้นเราไปรับเครื่องบินที่แมนเชสเตอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็อีก2ครั้งนั้นจากแฮทฟิลด์เพราะว่าเครื่องบินนี้บริษัท
British Aerospace เป็นผู้แผนแบบและสร้างขึ้นเราไปนอนอยู่ที่โรงแรมที่เป็นอินอายุร้อยกว่าปีได้ยินเสียงคำรามกึกก้องของรถแข่งตลอดเวลาแง่แง่แง่ตลอดเวลาผมถึงได้รู้ว่าสนามแข่งที่ว่านี้คือดอนนิงตันในตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าพระองค์พีระท่านเกี่ยวข้องกับสนามแข่งรถดอนนิงตันนี่เป็นอย่างมากเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวมีงานที่จะต้องทำต้องไปที่สนามบินแล้วก็ไปตรวจไปดูไปรับเครื่องบินแล้วก็บินกลับโดยกัปตันจำลองพุ่มพวงซึ่งเป็นผู้จัดการในโครงการของเครื่องบิน BAE 146นี้ก็ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่ใกล้ๆมีของซึ่งพระองค์พีระที่เราเทิดทูนได้อยู่ที่นั่นเพิ่งจะมารู้อีตอนที่คุณสันพัชริมาบอกในตอนหลังนะครับเมื่อ8ปีก่อนตอนที่คุณสันเดินทางไปที่ดอนนิงตันนั่นเองเพิ่งจะมารู้นะแล้วคุณสันก็มาเล่าให้ผมฟังว่าที่ตรงนั้นน่ะก็คือสนามแข่งรถที่จะอัญเชิญพระรูปไปประดิษฐานเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมล่ะครับก็เราไม่รู้จะทำยังไงพออ่านหนังสือเล่มนี้จบแหมอยากไปอีกครั้งหนึ่งเพราะที่ตรงนั้นน่ะอยู่ใกล้กับสเตรทฟอร์ดอัปเปอร์เอเวนเป็นเมืองของเชกสเปียร์ที่เกิดของเชกสเปียร์ที่ผมไปมาแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายบันทึกวิดีโอเอามาออกอากาศถึงเมืองเชกสเปียร์มาแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าที่ตรงสเตรทฟอร์ดนั่นต่อไปอีกก็จะไปถึงที่มิดแลนด์ถึงดอนนิงตันแต่เราไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ไปครับคุณสันเนี่ยชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไกน้ำร้อนน้ำชามาตั้งแต่เล็กชอบเรื่องรถมากที่สุดเพราะว่าพระยามหาอมาตยาธิบดีซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์สุดท้ายของท่านบิดาของคุณสันพัชริพอท่านเกษียณอายุราชการก็ตั้งบริษัทชื่อว่าบริษัทสิริขึ้นที่บ้านที่ยศเสตรงสะพานกษัตริย์ศึกนี่แหละครับถ้าผมเรียกว่ายศเสนี่คนเก่าๆคงจะรู้แต่คนสมัยใหม่ไม่รู้จักถ้าเรียกว่าสะพานกษัตริย์ศึกถึงจะรู้บริษัทสิรินั้นประกอบกิจการโดยสั่งรถยนต์ซึ่งเป็นของแปลกใหม่ในเมืองไทยเมื่อ60ปีมาแล้วเข้ามาขายให้คนซื้อไปใช้เอาไปทำแท็กซี่รับส่งคนโดยสารบ้างอย่างที่เจ้าคุณเทพหัสดินซึ่งเป็นเพื่อนของท่านบิดาของคุณสันพัชริซื้อรถยนต์ออสตินคันเล็กๆเรียกว่าเบบี้ออสตินใช้ทำเป็นรถแท็กซี่รับจ้างเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเพราะว่าในตอนนั้นมีแต่รถแจ็คครับเจ๊กเป็นคนลากเย่อ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 ไปปับ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 ไปตลอดทางรถสามล้อยังไม่เกิดขึ้นคุณเลื่อนพงโสพลเพิ่งจะทำรถสามล้อเมื่อปี2476หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เองเพราะฉะนั้นพาหนะที่จะไปไหนมาไหนกันก็มีแต่รถรางรถเมขาวของนายเลิศและรถมีแท็กซี่รับจ้างก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่
เรียกว่าต้องเลิกกิจการไปคุณสันนั้นคลุกคลีกับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มาแต่เล็กบริษัทนี้ไม่มีใครเขาเรียกบริษัทเขาเรียกว่าอู่สิริครับคุณสันเมื่อยังเล็กๆก็ถามพี่สาวซึ่งเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทว่ารถสวยๆเนี่ยมาจากไหนใครเป็นคนทำพี่สาวบอกสั่งมาจากเมืองนอกฝรั่งเป็นคนทำอย่างรถยี่ห้อวัวแซงซึ่งสั่งเข้ามาคันนี้มาจากเมืองฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเป็นคนทำคุณสันก็ซักต่อไปอีกว่าทำไมฝรั่งทำได้คนไทยทำไม่ได้พี่สาวคุณสันก็ตอบว่าเพราะฝรั่งเขาเก่งกว่าเราตระกูลคุณสันนี่นะครับมีความรู้สึกรุนแรงเรื่องความรักชาติยิ่งไปกว่านั้นแม่ก็ดีพี่สาวก็ดีมักจะยกเอาเหตุการณ์ที่ฝรั่งรุกรานกรณีพิพาทรอสอ112ที่เราถูกข่มขู่ต้องเสียดินแดนไปเอามาเป็นตัวอย่างว่าเรานั้นยังสู้ฝรั่งไม่ได้หลายต่อหลายเรื่องก็เป็นโอกาสให้ฝรั่งมาข่มเหงรังแกเราได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเก่งกว่าเราเสมอในทุกเรื่องคุณสันถามพี่ว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ถูกข่มเหงแหล่งแกอย่าง112อีกพี่สาวบอกว่าก็เราต้องทำอย่างไรให้เขาเห็นว่าคนไทยนี้เก่งคนไทยนี้เก่งก็เลยเป็นวลีที่จารึกจิตใต้สำนึกของคุณสันและคนไทยหลายต่อหลายคนทำให้ปมด้อยที่บอกว่าสู้ฝรั่งไม่ได้เนี่ยหายไปครับทำให้เชื่อว่าชาติไทยนี่อยู่รอดตลอดมาได้และจะอยู่รอดตลอดไปก็ด้วยวลีที่ว่าคนไทยนี่เก่งนี่เป็นการเปิดใจของคุณสันพัชริแล้วนะครับคุณสันได้ย่อเรื่องหนังสือคนไทยนี่เก่งเพื่อให้ผมได้มาเรียนให้ทราบสำหรับท่านผู้ฟังคุณสันเขียนไว้ว่าอย่างนี้เมื่อร้อยปีมาแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสกำลังคบคิดจะเอาเมืองไทยไปเป็นเมืองขึ้นโดยเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเมืองไทยจะรอดพ้นภัยนี้ได้โดยคนไทยต้องพยายามทำทุกทางให้ฝรั่งเห็นว่าคนไทยนี่เก่งสามารถทำอะไรอะไรได้เองโดยไม่ต้องให้ฝรั่งนักล่าอาณานิคมมาอ้างเป็นเหตุว่าป่าเถื่อนแล้วก็มาทำแทนให้40ปีต่อมาความเป็นเอกราชของไทยทางการทหารการปกครองมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยพระบรมราโชบายชาญฉลาดของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงเห็นการไกลเช่นการตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศที่เคยเป็นนักล่าอาณานิคมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อปลดแอกตั้งแต่เหตุการณ์รอสอ112เป็นต้นแต่ความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเกียรติภูมิของชาติยังไม่มั่นคงจนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทำให้ฝรั่งเศสต้องอุทานอย่างน้อยในใจหลายครั้งหลายหนว่าคนไทยนี่เก่งด้วยกรณีที่พระโอรสเกิดจากพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีของสมเด็จพระปิยมหาราชทรงพระนามว่าสมเด็จกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชกับพระชายาสามัญชนนามหม่อมเล็กพานุพันธุ์สกุลเดิมนั้นคือยงใจยุทธ
ซึ่งเป็นป้าของพลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนี้พระโอรสพระองค์นั้นทรงพระนามว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชทรงแสดงความเป็นอัจฉริยะให้ปรากฏในต่างแดนมากมายหลายประการตั้งแต่เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนอีตันซึ่งเป็นโรงเรียนที่บุคคลชั้นสูงเจ้านายในราชวงศ์อังกฤษขุนน้ำขุนนางและเจ้านายต่างชาติได้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนอีตันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ทรงศึกษาอยู่ที่นี่สำหรับในเมืองอังกฤษผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่อีตันมากก็คือวินสตันชอตชิลท่านจบจากอีตันแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์สต์แล้วก็ถูกส่งไปรบในสงครามที่แอฟริกาใต้ระหว่างพวกดัตช์ที่เรียกตัวเองว่าพวกบัวกับอังกฤษในตอนนั้นโรงเรียนอีตันนั้นเป็นสถานศึกษาชั้นสูงแล้วก็พระองค์พีระได้เข้าไปเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้เวลาทรงแข่งขันกีฬาเอาชนะฝรั่งที่สูงใหญ่กว่าได้พวกฝรั่งบอกว่าที่ถือท้ายเก่งถือท้ายเรือเนี่ยเรือกันเชียงเก่งก็เพราะตัวเบาที่เล่นรักบี้เก่งก็เพราะตัวเล็กลอดแข้งลอดขาฝรั่งตัวใหญ่ไปได้คือยังไม่ยอมรับว่าเก่งเพราะอะไรเก่งเพราะรูปร่างมากกว่าในที่สุดท่านก็เลยทำให้เห็นว่าเก่งกว่าฝรั่งโดยเริ่มแรกหลังจากจบการศึกษาก็ทรงเล่าเรียนทางด้านศิลปะและก็ในปีแรกที่เข้าศึกษาทางด้านศิลปะคือทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมเนี่ยนะฮะก็ทรงปั้นรูปนาคกินปลาได้ไปตั้งแสดงในหอศิลป์แห่งชาติอังกฤษในตอนนั้นแล้วก็มีดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในตอนนั้นซื้อรูปนี้ไปทันทีทรงมีความชำนาญทางด้านจิตรกรรมแต่ชำนาญทางด้านวาดพวกดรอยการ์ตูนนั้นลายเส้นนั้นทรงชำนาญเป็นพิเศษแต่ที่ทรงโปรดที่สุดและชำนาญมากที่สุดก็คือประติมากรรมหรือช่างปั้นเป็นรูปปั้นเหมือนอย่างท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นความอัจฉริยะของท่านทางด้านศิลปะและด้วยพระหัตถ์ที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ยนะครับทำให้หล่อหลอมเข้ากับเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้อย่างเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันโดยทรงนั่งหลังพวงมาลัยรถแข่งแล้วก็ทรงขับครั้งแรกในการชิงรางวัลใหญ่ได้เป็นที่สองนะครับจนกระทั่งในตอนหลังเมื่อทรงมีชื่อเสียงแล้วบรรดาพวกนี้เขาบอกว่าพระองค์พีระ
ขับรถโดยจิตใจและมือของอาร์ติสต์ถึงได้ขับได้นุ่มนวลเวลาเลี้ยวโค้งนี้ไม่มีใครทาบติดเวลาไปทางตรงนั้นรถที่เขาแรงกว่าเขาก็นำหน้าไปท่านก็ตามไปติดติดแต่พอถึงตอนเลี้ยวท่านจะขึ้นหน้าเขาทุกครั้งไปทุกทีเลยทีเดียวครับนี่แหละครับเป็นเรื่องของพระองค์พีระคนไทยเก่งพระองค์หนึ่งซึ่งคุณสันได้รวบรวมไว้อย่างละเอียดละออก็ขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่ง